สวัสดีครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube Channel อาจารย์เสก 5.0 ครับวันนี้จะมาชวนคุยนะผ่านมุมมองวรรณกาในเรื่องของเศรษฐกิจการเงินภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับว่าขณะนี้นะโลกเราเนี่ยกำลังเข้าสู่ระยะสุดท้ายของวงรอบวัฏจักรหรือไม่นะครับคำว่าระยะสุดท้ายนะของวงรอบวัฏจักรเลยนะครับผมจะพูดถึงวงรอบวัฏจักรนะของสิ่งทั่วไปนะรวมถึงโลกของเราด้วยนะครับธรรมดาแล้วจะมี4ระยะนั่นเองนะครับระยะแรกนี่เราเรียกว่าการเกิดขึ้นนะการเกิดขึ้นนะของสิ่งต่างๆนะเราเรียกว่าการเกิดขึ้นนะเช่นการเกิดขึ้นของสถาบันนะองค์กรนะต่างๆนะครับนะเมื่อมันมีการเกิดขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีช่วงเวลาของการเจริญรุ่งเรืองนะก็คือผู้คนยอมรับนะครับแล้วก็มีการพัฒนานะครับทำให้มีความเจริญรุ่งเรืองนะก็เหมือนโลกเราเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศอะไรก็แล้วแต่นะครับจะมีช่วงของการเกิดขึ้นนะครับแล้วก็เจริญรุ่งเรืองนะเรียกว่าระยะที่2นะพอมาถึงระยะที่3เนี่ยเมื่อรุ่งเรืองถึงจุดหนึ่งนะครับมันก็จะเกิดความเสื่อมนะเสื่อมถอยลงมานะครับเรียกว่าเข้าสู่ระยะที่3นะก็จะมีอาการของการเสื่อมถอยต่างๆนะแล้วเข้าสู่ระยะสุดท้ายก็คือจบลงนะจบลงก็คือก็เหมือนคนเนี่ยคนก็คือตายไปนะก็เรียกว่าเกิดนะครับเกิดแล้วก็เจริญเติบโตหนุ่มสาวแล้วก็ถึงเวลาแก่ชราเสื่อมถอยแล้วก็ตายลงนะเพราะฉะนั้นพวกองค์กรต่างๆสถาบันต่างๆนะครับนะอย่างเช่นถ้าพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจอย่างเงี้ยเราก็พูดถึงเรื่องขององค์กรสถาบันต่างๆบรรดาธนาคารกลางก็ดีนะครับนะหรือสถาบันการเงินนะใหญ่ๆก็ดีนะครับเกิดขึ้นเจริญรุ่งเรืองเสื่อมถอยแล้วก็จบลงนะครับดังนั้นเนี่ยนะวันนี้จึงมาชวนคุยกันว่าขณะนี้โลกเรานะครับว่าโลกเราเนี่ยหมายถึงว่าประเทศต่างๆทั่วโลกนะครับสถาบันองค์กรต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจการเงินนะครับรัฐศาสตร์การเมืองอย่างเงี้ยนะครับมันกำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงใหญ่นะครับเพราะว่ามันเป็นการครบวงรอบนะครับของวัฏจักรนะครับถ้าเราพูดถึงชีวิตคนก็คือมันเกิดขึ้นเจริญเติบโตเป็นหนุ่มสาวแก่ชราลงและสุดท้ายก็ต้องตายไปแล้วก็เกิดใหม่นะเพราะมันไม่ใช่ว่าตายปุ๊บแล้วก็ไม่เกิดนะเพราะว่าอันนี้เป็นลักษณะของวังวนนะครับของโลกสมมุตินะเพราะฉะนั้นเนี่ยขณะนี้โลกเนี่ยกำลังเข้าสู่ระยะสุดท้ายนะครับที่ผมมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเพราะว่าผมได้ฟังนักวิเคราะห์นะต่างชาติที่เป็นชาวตะวันตกเนี่ยนะพูดถึงว่าเขาก็เชื่อนะครับนะใน4ระยะเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าเนี่ยมันอยู่ในช่วงระยะสุดท้ายแล้วนะเรียกว่าเลทไซเคิลนะระยะสุดท้ายแล้วในช่วงนี้แหละครับเมื่อมันจบลงมันจะมีการเปลี่ยนแปลงใหญ่นะหรืออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงใหญ่ควบคู่ไปกับการที่จะจบลงก็ได้คำว่าการเปลี่ยนแปลงใหญ่ในประวัติศาสตร์นะครับที่เราเคยเห็นเช่นสงครามกลางเมืองนะครับในไหนครับในสหรัฐนะครับการปฏิวัติในฝรั่งเศสนะครับสงครามโลกครั้งที่1ครั้งที่2ลักษณะแบบนี้นะครับเขาเรียกว่ามันเกิดวงรอบวัฏจักรของมันนะเกิดขึ้นเห็นไหมจักรวรรดิเนี่ยเกิดขึ้นนะแล้วก็เจริญรุ่งเรืองยิ่งใหญ่เกรียงไกรต่อมาจักรวรรดิก็เสื่อมถอยลงถ้าจำได้นะในสมัยสงครามโลกครั้งที่1มี4จักรวรรดิใหญ่ๆเนี่ยนะจักรวรรดิอังกฤษนะจักรวรรดิออตโตมันนะจักรวรรดิออสเตรียนะครับแล้วก็จักรวรรดิรัสเซียนะสมัยก่อนมันจะมีจักรวรรดิอย่างนี้นะเสร็จแล้วพอมันเจริญถึงที่สุดแล้วมันจะเสื่อมถอยลงมาแล้วสุดท้ายมันก็จะหมดไปเห็นไหมทุกวันนี้จักรวรรดิที่ผมพูดไปถึงเนี่ยมันได้เสื่อมไปหมดแล้วทุกวันนี้กลายเป็นจักรวรรดิอเมริกาหรือเปล่านะแต่เดี๋ยวนี้ไม่เรียกจักรวรรดิละแต่ว่าหมายถึงว่าอำนาจการเกิดขึ้นนะหลังสงครามโลกครั้งที่2นะครับแล้วขึ้นเจริญรุ่งเรืองสูงสุดเนี่ยนะมันสหรัฐเนี่ยนะครับเข้าข่ายนะหลังสงครามโลกที่2เนี่ยสหรัฐมีเป็นซุปเปอร์พาวเวอร์นะครับมหาอำนาจของโลกนะถ้าจะเทียบเท่ากับจักรวรรดินะครับมองได้ขึ้นไปถึงจุดสูงสุดใช่ไหมครับเป็นผู้นำโลกตอนนี้เสื่อมนะตอนนี้กำลังเสื่อมถอยแล้วสหรัฐใช่ไหมครับปัญหาหนี้สินนะครับการใช้จ่ายขาดดุลงบประมาณนะครับไม่ว่าจะเป็นขาดดุลคู่นะขาดดุลการค้านะครับขาดดุลงบประมาณนะครับหนี้สินกองโตนะนี่คืออาการเสื่อมแล้วนะครับเพราะฉะนั้นวัฏจักรขนาดนี้นะครับ
ธนาคารกลางสหรัฐเฟดเนี่ยนะครับพยายามต่อสู้กับสภาวะเศรษฐกิจถดถอยนะที่บรรดานักวิเคราะห์นักเศรษฐศาสตร์เนี่ยมองว่าจะเกิดในปี2020ตอนนี้ธนาคารกลางสหรัฐเฟดเนี่ยทำทุกวิถีทางนะครับปฏิบัติการรีโปเอฟรีเดย์ปฏิบัติการโปรโมนะครับกับลำ180ทำทุกวิถีทางเพื่อจะต่อสู้กับเศรษฐกิจถดถอยพยายามจะอุ้มนะครับชนชั้นบนอีลิตสถาบันการเงินระบบการเงินตลาดหุ้นไปต่อนะแล้วก็บรรดานักวิเคราะห์หลายท่านนะครับนะที่ผมพูดถึงนะไม่ว่าจะเป็นนายเจฟฟี่กันล็อกนะครับที่เป็นคิงบอลนะครับของบริษัทนะครับกองทุนยักษ์ใหญ่นะครับดับเบิลไลน์เนี่ยของสหรัฐนะหรือว่านะครับอย่างนายเจมส์ริคาร์ดนะครับนะผู้ซึ่งมีความรู้ดีนะเป็นผู้แต่งหนังสือนะที่ขายดีเบสเซลเลอร์หลายเล่มเลยก็มองว่าขณะนี้เนี่ยนะครับนะเฟดเนี่ยทำทุกวิถีทางนะยังคิดว่าเอาอยู่ในช่วง6เดือนแรกของปี2020เนี่ยน่าจะไปต่อได้อยู่นะเศรษฐกิจตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยยังไม่น่าร่วงหรือล่มจากที่ปีที่แล้วคาดการว่าโอกาสจะเกิดประมาณ 70% ตอนนี้ลดลงมาต่ำกว่า 30% นะฮะนี่เล่าสู่กันฟังนะครับให้เรามองเห็นภาพนะครับแต่ก็ยังเชื่อว่ามันยังอยู่ในวัฏจักรที่เป็นระยะสุดท้ายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับที่สิ่งที่ผมบอกว่าการเปลี่ยนแปลงใหญ่ในปีหน้านะครับ2563หรือ2020เนี่ยถ้าเรามองอย่างที่ผมเล่าให้ฟังนะครับว่าบรรดานักวิเคราะห์เนี่ยที่มีชื่อเสียงมองว่าโอกาสที่จะเกิดเศรษฐกิจถดถอยเนี่ยเหลือแค่ประมาณ 30% หรือน้อยกว่าแต่ถ้าผมมองตามโหราศาสตร์อ้าวแล้วบางคนโหอาจารย์เชื่อโหราศาสตร์ไม่ใช่ผมฟังหูไว้หูเพราะว่าผมมีความรู้โหราศาสตร์ในระดับหนึ่งดูเป็นนะครับแต่ไม่ใช่เป็นผู้เชี่ยวชาญนะดูเป็นในปี2563เนี่ยนะครับหรือว่าปี2020เนี่ยนะครับถ้าพูดถึงดวงโลกนะดวงเมืองไทยเนี่ยโหราศาสตร์มันบอกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนะดาวพฤหัสกับดาวเสาร์เนี่ยปะทะกันตลอดปีมันจะมีการเปลี่ยนแปลงใหญ่นะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงใหญ่ถ้าเรามองตามว่าจะจากวงรอบอ่ะนะตามที่นักวิเคราะห์ตะวันตกมองแน่นอนฮะนักวิเคราะห์ตะวันตกเขาคงดูโหราศาสตร์ไทยไม่เป็นนะแต่เขาบอกว่ามันอยู่ในระยะสุดท้ายละนะของการจะสิ้นสุดลงของวงรอบละนะมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงใหญ่เหมือนกันไม่ตรงกับโหราศาสตร์ไทยใช่ไหมที่บอกว่าดาวพฤหัสกับดาวเสาร์มาปะทะกันตลอดปีเคลื่อนไปเคลื่อนมาเกาะติดกันไปตลอดปีบังเอิญว่านะอันนี้หมายถึงว่าวิธีการที่ผมเรียบเรียงให้ฟังนะครับบางคนบอกโอ้โหอาจารย์พูดบอกเชื่อโหราศาสตร์เลยไม่ใช่โหราศาสตร์มันเหมือนแผนที่แต่ท่านอย่าไปเชื่อนะครับว่าดวงดาวเนี่ยจะมากำหนดอิทธิพลต่างๆนานากับชีวิตมนุษย์แต่ละคนหรือมนุษย์บนโลกแต่มุมมองวิชาการของผมเนี่ยตั้งอยู่บนหลักการนะครับไม่ใช่มโนเอาหลักการของกฎแห่งกรรมและกฎไตรลักษณ์เหตุดีผลดีเหตุไม่ดีผลไม่ดีนะเวลาผมมองเนี่ยนะครับแน่นอนนะกฎไตรลักษณ์ก็มีวัฏจักรแบบนี้เหมือนกันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปทุกสิ่งไม่เที่ยงมีความเปลี่ยนแปลงแปรปรวนไปเป็นธรรมดามันเป็นไปตามเหตุปัจจัยบังคับไม่ได้เนี่ยกฎไตรลักษณ์มันสอดคล้องกับวัฏจักรนะครับเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะที่เราพูดคุยกันนะเวลาพระสอนเนี่ยพูดง่ายๆเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแต่ถ้าเกิดเราจะขยายคำว่าตั้งอยู่เนี่ยเป็นเกิดขึ้นเจริญรุ่งเรืองแล้วเสื่อมถอยก่อนแล้วก็ค่อยจบไปนะเหมือนชีวิตคนเกิดมาเริ่มเติบโตเป็นวัยรุ่นใช่ไหมรุ่งเรืองแล้วก็ไปสู่ความแก่ชราเสื่อมถอยแล้วสุดท้ายก็ตายไปอันนี้ก็เป็นกฎธรรมชาตินะทางฝรั่งเขาก็เรียกว่าไซเคิลวัฏจักรเขาก็ศึกษาใช่ไหมเก็บข้อมูลมานะว่าเป็นแบบนี้นะเขาบอกนี่มันอยู่ในเลทไซเคิลเป็นระยะสุดท้ายแล้วของวัฏจักรเกิดขึ้นเจริญรุ่งเรืองเสื่อมถอยและจบลงดูตามโหราศาสตร์ปีหน้านะ2563หรือตรงกับ2020จะมีการเปลี่ยนแปลงใหญ่นะดาวพฤหัสกับดาวเสาร์ปะทะกันตลอดปีนะครับส่วนผมมองผ่านมุมมองวิชาการกฎแห่งกรรมเหตุดีผลดีเหตุไม่ดีผลไม่ดีก็บอกได้ 100% ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงใหญ่เหมือนกันเพราะอะไรครับมองตรงๆไปสิครับเหตุนะครับ
ที่บรรดาผู้นำประเทศต่างๆนะครับและธนาคารกลางสร้างขึ้นมาเนี่ยมันหายมันได้แก้ไขไปแล้วหรือยังปัญหาความเหลื่อมล้ำปัญหาของการกระจายรายได้นะครับมันแก้ไขไปหรือยังนะครับแล้วบรรดาสิ่งที่ธนาคารกลางพยายามอุ้มอีลิตชนชั้นบนสถาบันการเงินตลาดการเงินเนี่ยมันช่วยได้จริงๆหรือฮะในเมื่อไอ้ตัวรากเหง้าของปัญหาเนี่ยคือหนี้สินของชนชั้นกลางล่างรายได้ค่าจ้างของเขาเนี่ยมันไม่เพียงพอให้เขาอยู่ได้ใช่ไหมครับเขาไม่มีปัญญาที่จะไปชำระหนี้สินแต่มีวิธีการใหม่โดยการยืดหนี้สินออกไปอย่างบัตรเครดิตเนี่ยส่งเมสเซจมาแล้วยืดออกไป 3-6 เดือนเงิน 10,000 เนี่ยแทนที่เดือนหน้าต้องไปจ่ายเขา 10,000 หรือขั้นต่ํา 10% 1,000 ยืดออกไป 36 เดือนครับจ่ายเดือนละ300บาทมันมีที่ว่าให้ท่านสร้างหนี้เพิ่มขึ้นแล้วแล้วท่านต้องตั้งสตินะครับเพราะท่านสร้างหนี้ขึ้นแปลว่าอะไรครับอีก 3-6 เดือนยังไม่ทันครบ 3-6 เดือนนะหนี้ท่านเต็มแล้วคราวนี้ไม่มีพื้นที่แล้วครับเรียกว่าน้ำท่วมน้ำมิดปากมิดจมูกแล้วต้องระวังดีนะครับมีสตินะครับเพราะตอนนี้เนี่ยธนาคารกลางพยายามอุ้มธนาคารสถาบันการเงินธนาคารสถาบันการเงินพยายามจะปล่อยเครดิตสินเชื่อออกมาให้ชนชั้นกลางและล่างซึ่งหนี้อ่วมอยู่แล้วหนี้ครัวเรือนของไทยก็อ่วมอยู่แล้วนะแล้วเมื่อเกิดวิกฤตเศรษฐกิจการเงินโลกครั้งใหญ่สุดมันจะไม่กลายเป็น Global Get Trade Depression ได้อย่างไรในเมื่อทุกภาคส่วนมันเต็มไปด้วยหนี้สินแต่ทรัพย์สินไม่กระจุกตัวอยู่ที่ชนชั้นบน 1-10% ของโลกแล้วลักษณะแบบนี้มันเป็นไปทั่วโลกนะครับมีสตินะครับใช้ปัญญาในการดำรงชีวิตนะครับท่านจะเข้าใจนะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยนะครับก็จะเชื่อมโยงให้ท่านเห็นว่าขณะนี้โลกกำลังเข้าสู่ระยะสุดท้ายของวงรอบวัฏจักรเกิดขึ้นจะเจริญรุ่งเรืองเสื่อมถอยแล้วก็จบลงและจะเกิดการเปลี่ยนแปลงใหญ่นะครับเพราะทุกครั้งที่มันมีสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นแล้วมันตายไปมันก็ต้องมีสิ่งใหม่ขึ้นมาทดแทนนะครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงใหญ่ตามมานะครับอันนี้ก็มองผ่านมุมมองมูลการนะครับซึ่งเป็นมุมมองส่วนตัวนะครับอาจจะมีถูกหรือผิดอย่างที่บอกนะครับอะไรที่แน่ๆเนี่ยท่านอย่าไปคิดว่ามันแน่ๆกฎแห่งกรรมเนี่ยมันแปลกอย่างนึงมันมีคำว่ากรรมตัดรอนนะครับซึ่งไม่รู้อะไรคือ Black Swan หรือหงส์ดำมันมาตัดรอนนะครับทำให้เกิดเซอร์ไพรส์นะครับช็อกบางประเทศกลุ่มคนบางคนอาจจะช็อกนะครับเฮ้ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงนะไอ้สิ่งนี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรเขาเรียกแบล็กสวอนนะครับผงดำซึ่งเราไม่รู้อะแต่เพียงเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังว่าแม้แต่ในกฎไตรลักษณ์เนี่ยกฎแห่งกรรมเนี่ยมันก็มีกรรมตัดรอนนะครับซึ่งไม่รู้เกิดขึ้นได้อย่างไรทั้งที่มนุษย์เนี่ยจะใช้ทุกวิถีทางในการอุ้มนะครับตลาดหุ้นตลาดทุนเศรษฐกิจแต่ถ้าเหตุรากเหง้าที่แท้จริงไม่ได้แก้ไขเนี่ยเมื่อมันมีกรรมตัดรอนมาเนี่ยนะครับโครงสร้างไม่แข็งแรงจริงๆเนี่ยก็น่าห่วงนะครับนะเล่าสู่กันฟังนะครับแล้วก็ให้พินิจพิจารณาดูนะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับนะมันในโลกเนี่ยนะโหราศาสตร์ก็ยังไม่แม่นเท่ากับกฎแห่งกรรมหรอกกฎแห่งกรรมและกฎไตรลักษณ์เนี่ยแม่นยํา 100% นะครับเพราะว่าเป็นศาสตร์ของพระพุทธเจ้านะครับพุทธะผู้ตรัสรู้แล้วนะไม่ใช่ดวงดาวนะว่ากำหนดอะไรต่างๆนานานะครับบางคนเนี่ยพอฟังโหราศาสตร์มากๆโอ้ดวงดาวอย่างนั้นอย่างนี้นะส่งผลอย่างนั้นอย่างนี้บางคนก็ต้องไปทำพิธีสะเดาะเคราะห์นะบางทีถูกหลอกอีกนะถูกหมอดูที่เป็นปุถุชนหลอกหลอกเอาเงินบ้างนะก็ไปไม่รู้ไปทำไสยศาสตร์บ้างนะบางทียิ่งไปยิ่งมืดมนอย่างในชีวิตนะก็ขอให้ฟังโดยใช้วิทยานะครับนะวันนี้มาเล่าสู่กันฟังนะเพื่อสะท้อนให้เห็นว่ามุมมองตะวันตกจากนักวิเคราะห์เลยนะใช้สีปัญญาความรู้เลยเรื่องของไซเคิลวัฏจักรเนี่ยก็พูดนะตรงกับหลักพุทธศาสตร์นะครับแล้วโหราศาสตร์ไปจับเนี่ยมันก็มีส่วนนะแต่อย่าไปเชื่อโหราศาสตร์ฟังไว้ฟังหูไว้หูไว้แต่พุทธศาสตร์เนี่ยเชื่อได้ 100% โอเคนะครับฟังโดยใช้วิทยานะครับใครชอบฝากไลค์แชร์สนใจก็สามารถสมัครติดตามช่อง YouTube Channel อาจารย์เสก 5.0 นะจุดหนึ่งนะครับต้องขอขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคนติดตามและสนับสนุนช่องอาจารย์เสกเสมอมานะครับช่องนี้ฟังดีๆฟังโดยปราศจากคติไปคิดพิจารณาไต่ตรองแล้วจะได้ประโยชน์เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ